ูโดโอลิมปิกเกมชิงชัยวันแรกญี่ปุ่นคาซัคสถานซิลไปชาติละ1ทองกีฬาวันที่28กรกฎาคม2567เที่ยงคืน18นาทียูโดโอลิมปิกเกม2024เริ่มชิงชัยกันวันแรก2เหรียญทองเป็นสาวญี่ปุ่นกับหนุ่มคาซัคสถานที่ต่างชนะด้วยการทำ1วาซาอาริในรอบชิงชนะเลิศคว้าไปคนละทองการแข่งขันยูโดโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมวันนี้มีชิงชัยกัน2เหรียญทองโดยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงนัตสึมิซูโนดะเจ้าของแชมป์ศึกชิงแชมป์โลก3สมัยซ้อนในช่วงปี 2021-23 คว้าเหรียญทองไปครองในแมตช์ชิงชนะเลิศซึโนดะทำได้1วาซาอาริจากคู่ต่อกรอย่างบาวูดอจินบาซานคูแชมป์โลกคนล่าสุดปี2024จากมองโกเลียทำให้ซึโนดะเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์1-0ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของชิรินบูคลีฝรั่งเศสและทาราบาบูฟาดสวีเดนด้านรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมชายเยลดอสสเมตอฟจากคาซัคสถานทำได้1วาซาอาริจากคู่ต่อกรอย่างลูกามะเขียดเซ่จากฝรั่งเศสทำให้สเมตอฟคว้าเหรียญทองด้วยชัยชนะ 1-0 ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเรียวจินางายามะญี่ปุ่นและฟรานซิสโกการิโกสสเปนนายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลครบวงจรยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 10:08 น.นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลครบวงจรนำจุดแข็งดึงดูดต่างชาติลงทุน Data Center Cloud Service ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจวันที่28กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการลงทุน Data Centerในประเทศไทยโดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนในโครงการ Data Center และ Cloud Service ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยต่อยอดพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยให้เป็นฐานการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคและเป็นที่จับตามองของโลกพร้อมทั้งเป็นโอกาสสนับสนุนไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลดิจิตอลอีโคโนมีฮับซึ่งเป็น1ใน8ของวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOIขานรับต่อยอดการหารือของนายกรัฐมนตรีกับเอกชนรายใหญ่ระดับโลกซึ่งแสดงความสนใจการลงทุนในไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการต่อยอดการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเอกชนรายใหญ่พบว่าโครงการ DataCenter และ Cloud Service ที่ BOI ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันรวมถึง37โครงการมีมูลค่าเงินลงทุน 98,539 ล้านบาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีและระยองโดยมีบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายรายที่ได้เข้ามาลงทุนโครงการ Data Center เช่น Amazon Web Service จากสหรัฐอเมริกาลงทุนสร้าง Data Center 3 แห่งด้วยเงินลงทุนกว่า 25,000 ล้านบาทในเฟสแรกของประกาศการลงทุนสร้าง Data Center ในไทยเป็นจำนวนมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทภายในปี 2580 Evolution Data Center จากสิงคโปร์ลงทุน 4,000 ล้านบาทและ Telehouse จากญี่ปุ่นลงทุน 2,700 ล้านบาทเป็นต้นและ Cloud Service อาทิ Alibaba Cloud ลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาทหัวเว่ยเทคโนโลยีลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
ธนาคารไทยพาณิชย์คาดการณ์ว่าในปี2567มูลค่าตลาด Data Center ของไทยจะมีแนวโน้มเติบโตประมาณ24%และมูลค่าบริการ Public Cloud จะขยายตัวที่29%นายชัยกล่าวว่าทั้งนี้ BOI เชื่อมั่นว่าไทยมีศักยภาพและจุดแข็ง5ประการที่ทำให้ผู้ให้บริการ Data Center และCloud Service เชื่อมั่นให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการลงทุนซึ่งได้แก่ 1. ทำเลที่ตั้งของไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ Connecting Hub 2. มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเสี่ยงภัยต่อธรรมชาติต่ำเป็นกลางในเวทีระหว่างประเทศและกฎระเบียบด้านดิจิทัลมีมาตรฐานสากลเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล TDPA และกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Security Act 3. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพสูงทั้งระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรและมีศักยภาพในการจัดหาพลังงานสะอาดที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการลงทุน Data Center มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพสามารถรองรับการส่งข้อมูลในปริมาณสูง4ตลาดในประเทศขยายตัวสูงคนไทยมีทักษะในการเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมต่างๆอาทิการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบดิจิทัลทำให้ความต้องการยกระดับสู่ยุคดิจิทัลสูง5สิทธิประโยชน์ที่จูงใจนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและการที่บริษัทใหญ่ระดับโลกประกาศร่วมลงทุนในโครงการ Data Center และCloud Service ของไทยเป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึงโอกาสของประเทศไทยในการเป็นดิจิทัลอีโคโนมีฮับทำให้ประเทศไทยถูกจับตามองในเวทีการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และอุตสาหกรรมอนาคตนายชัยกล่าวแบรนด์ดังป้องน้องแดนออกโรงแจงดราม่าทำไมใส่สุดสีม่วงไม่ตรงทีมงานบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 12:06 น.แบรนด์ดังเคลื่อนไหวแล้วออกโรงแจงปมดราม่าร้อนทำไมน้องแดนใส่สุดสีม่วงไม่ตรงทีมงานยันไม่มีเจตนาให้เกิดกระแสข่าวหลังจากเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาในโลกโซเชียลจากกรณีที่น้องแดนหรือคิมอินยอนน้องเล็กจากช่อง YouTube คันเล่นฮาเทเบอรี่เข้าร่วมงานครบรอบ28ปีของวัดสันในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์แทงกีโมรีประเทศไทยโดยเจ้าตัวแต่งกายมาในชุดสูทสีม่วงทางด้านอันภูวนาถพิธีกรของงานจึงได้พูดทำนองแซวว่าไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีด้วยเหตุนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้เหล่าแฟนคลับกลายเป็นประเด็นร้อนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาโดยภายหลังอันภูวนาถได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระตนแค่แซวเฉยๆและได้ให้ซีนใหญ่สุดในงานแล้วพร้อมกับเตือนสติแฟนคลับว่ารักเกินรักมักทำลายล่าสุดทางแบรนด์แทงกีโมรีประเทศไทยได้เคลื่อนไหวโดยออกแถลงการถึงกระแสดราม่าดังกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานครบรอบ28ปีของวัดสันประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาทางแบรนด์ขอชี้แจงว่าน้องแดนคิมอินยอนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แทงกีโมรีประเทศไทยแดงกี้มีโอรีไทยแลนด์ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีในงานครั้งนี้โดยสวมชุดสูทสีม่วงซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์สำหรับข้อมูลที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เป็นกระแสข่าวนั้นทางแบรนด์ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดกระแสข่าวดังกล่าว
และขออภัยอย่างสุดซึ้งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและกังวลใจแก่แฟนคลับและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในเหตุการณ์ครั้งนี้ทางแบรนด์ยึดมั่นในการให้ความเคารพและความชื่นชมอย่างสูงสุดต่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราและวัดสรรประเทศไทยได้เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างดีกับแบรนด์มาโดยเสมอทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนที่มีต่อน้องแดนและแบรนด์แทงกิโมรีดลอดมา